ครับผมขออนุญาตนะครับท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับขอเข้าสู่การแถลงข่าวจากการที่ช่วงเช้าเราได้มีการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับได้มีการถกเถียงกันในหลายๆด้านในเรื่องของนโยบายประกาศกระทรวงเกษตรที่จะใช้บังคับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการจำกัดการใช้สารทั้ง3ตัวคือไกลโพเซตพาราควอตและก็คอพาริฟอสนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้ที่ทางกรมวิชาการนะครับได้นำเสนอในที่ประชุมก็คือว่าในเรื่องที่1ในเรื่องของการที่จะออกประกาศกระทรวงเกษตรในเรื่องของการซื้อนะครับการรับจ้างฉีดพ่นการขายของธุรกิจเคมีเกษตรทั้งหลายในสาร3ตัวนะครับก็จะต้องมีการผ่านการอบรมสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะใช้ยานะครับสำหรับผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นต้องผ่านการอบรมนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ขายยาหรือร้านขายยาทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องขออนุญาตในการขายยาทั้ง3ตัวนี้เป็นกรณีไปนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับที่เราได้เข้าไปรับฟังก็ได้มีการโต้แย้งกันในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นแรกก็คือว่ากรอบของการที่จะลงกิจจานุเบกษาในประกาศกระทรวงเกษตรเนี่ยจะใช้กรอบแค่90วันนะซึ่งทางประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็มีการโต้แย้งในเรื่องของเห็นว่าในการอบรมพี่น้องเกษตรกรประมาณ5ล้านครอบครัวก็คือประมาณ5ล้านคนบวกกับผู้รับจ้างฉีดพ่นอีกประมาณสัก 200,000 นะครับบวกกับร้านขายยาอีกประมาณสัก 30,000 เรามีความรู้สึกว่างานของกรมวิชาการเกษตรคงทำไปไม่สำเร็จภายใน90วันก็เลยขอให้ขยายเวลานะครับหรือว่านำเสนอให้ท่านไปลองพิจารณาดูใหม่ว่าจะใช้กรอบเวลาอย่างเท่าไหร่ในการที่จะลงบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรหลังจากลงในกิจจานุเบกษานะครับในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะครับก็ทางกระทรวงเกษตรนำเสนอในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยการให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบดูแลการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะยาที่จำกัดการใช้ทั้ง3ตัวคือไกลโฟเซตพาราควอตและคอพาริฟอสนะครับซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทางกรมวิชาการไปใช้เจ้าหน้าที่ของมหาดไทยเราก็มีความวิตกว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความรู้ด้านเคมีเกษตรหรือเปล่ามีความเข้าใจในภาคการเกษตรหรือเปล่าก็ให้ทบทวนซึ่งมีการนำเสนอในที่ประชุมว่าเราน่าจะไปให้ความรู้กับเกษตรตำบลซึ่งเรามีอยู่ 70,000 กว่าคนนะครับอันนั้นอีกเป็นประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะให้กรมวิชาการใช้บุคลากรของกระทรวงเกษตรด้วยกันเพื่อใช้ในการกำกับดูแลในเรื่องสาร3ตัวนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกก็คือในเรื่องของสลากนะในเรื่องของการสลากยาทั้ง3ตัวพาราควอตไกลโฟเซตและคอไพริฟอสนะครับก็อันนี้เราไม่ติดใจในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราไม่ติดใจเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะอันนั้นจะเป็นเรื่องของผู้ค้านะครับพบธุรกิจเคมีเกษตรประเด็นที่เราบอกกับกรมวิชาการเกษตรก็คือว่าถ้าเกิดว่าข้อเสนอแนะของกรมวิชาการเกษตรนะไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นถ้าลงในกิจจานุเบกษา90วันแล้วบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรนะครับแล้วเราไม่สามารถอบรมพี่น้องเกษตรกรประมาณ5ล้านครอบครัวได้จะมีผล อะไรกับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าถ้าเมื่อประกาศบังคับใช้ขึ้นมาเนี่ยนะครับใครที่ทำผิดจากประกาศก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งความผิดในเรื่องนี้เป็นทั้งอาญาและแพ่งนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก็บอกไปทางกรมวิชาการว่าอาจจะต้องไปลองดูใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมขึ้นนะครับในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราห่วงใยในภาคเกษตรกรก็คือว่าณวันนี้ตั้งแต่มีการเสนอแบนมานะครับจนมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้จำกัดการใช้เนี่ยยาพาราควอตผมต้องขออนุญาตว่าผมพยายามตรวจสอบเรื่องพาราควอตเป็นหลักเพราะว่ากระแสของการแบนเนี่ยดูเหมือนว่าเสนอมาทั้ง3ตัวแต่จะโจมตีไปที่พาราควอตอย่างเดียวผมก็เลยไปมองดูว่าสถิติของการขายพาราควอตในประเทศไทยในประมาณ30ล้านลิตรต่อปีนะครับณวันนี้ราคาพาราควอตได้ขึ้นไปที่30ถึง50บาทต่อลิตรนะแต่ละยี่ห้อขึ้นไม่เหมือนกันผมก็ลองมาคำนวณคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่า30ล้านลิตรณวันนี้ที่ราคาขึ้นมาลิตรละประมาณ30ถึง50บาทเกษตรกรต้องจ่ายเงิน
นะครับให้กับพ่อค้าเคมีเกษตรไปแล้วประมาณ900ปีละประมาณ900ถึง 1,500 ล้านอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราก็เสนอทางกรมวิชาการไปว่าคุณทางกรมวิชาการน่าจะจำกัดราคาด้วยนะไม่ใช่จำกัดการใช้อย่างเดียวจะทำยังไงถึงจะจำกัดราคาด้วยซึ่งเราก็รู้ว่าเรื่องของการขายเกินราคาเนี่ยมันต้องขึ้นกับสคบนะครับแต่ว่าเกษตรกรอย่างเราไม่มีปัญญาที่จะไปร้องเรียนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็ฝากประเด็นไปให้ทางกรมวิชาการไปพิจารณาด้วยนะครับทีนี้หลังเนื่องจากณวันนี้เราแถลงข่าวให้ท่านทราบในฐานะของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยแต่ผมเองและอัญชุรีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ไปทำงานในเรื่องของกำกับดูแลสารเคมีทั้ง3ตัวนี้ในคณะกรรมการของท่านสุวพันธ์นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการหาข้อมูลใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาไปดูซิว่าในมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งมีมติออกมาให้จำกัดการใช้แต่ฝ่ายเสนอแบนก็ยังอยากให้แบนอยู่นะครับซึ่งเราเองก็ทำการตรวจสอบข้อมูลซึ่งข้อมูลใหม่เนี่ยมันไม่มีเราก็พยายามจะหาข้อมูลเก่าๆที่ว่าตกลงในส่วนของข้อมูลที่ NGO หรือกลุ่มเสนอแบนทั้งหลายอ้างมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเท็จจริงอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอให้น้องอัญชุลีเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะว่าจะคลุกคลีอยู่กันในเรื่องข้อมูลขอทางอัญชุลีชี้แจงครับสวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านหนูชื่ออัญชุลีนะคะในนามของประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองราชบุรีนะคะวันนี้หนูมีประเด็นที่จะมานำเสนอกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในการที่มี NGO กลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งประกอบด้วย3เครือข่ายได้ทำเอกสารข้อมูลในเรื่องของการตกค้างในผักและผลไม้จึงนำมาสู่การเสนอให้แบนสารเคมีทั้ง3ชนิดเริ่มต้นจากเอกสารชิ้นนี้นะคะคือเครือข่ายเฝ้าระวังสารพิษตกค้างไทยแพนมูลนิธิชีววิถีไบโอไทยและมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้มีการแถลงข่าวว่าพบสารตกค้างคือพาราควอดไกลโฟเซตคอไพลีฟอสสูงถึง 58% ในผักและผลไม้ที่มีการเก็บตัวอย่างมาจาก5จังหวัดจังหวัดราชบุรีเป็น1ใน5จังหวัดที่ถูกกล่าวถึงว่ามีการตกค้างของผักและผลไม้เครือข่ายนั้นได้มีการส่งตัวอย่าง138ตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่แลบห้องปฏิบัติการ SAL ในประเทศอังกฤษนะคะเป็นแลบของประเทศอังกฤษ138ตัวอย่างที่เขาเก็บมาจาก5จังหวัดตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาหนูทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เขาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอาหารและยาซึ่งทางสำนักงานอาหารและยาก็ได้ชี้แจงมาว่าไม่มีผลการตรวจสอบของไทยแพนแต่อย่างใดสอบถามไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไม่พบการนำสินค้าออกในการตรวจสอบนะคะวิเคราะห์หาสารพิษแต่อย่างใดทำหนังสือไปถึงกรมการค้าต่างประเทศเพื่อจะดูว่ามีใบ LC ไหมในการขออนุญาตนำผักผลไม้ออกไปตรวจถึงแลบประเทศอังกฤษทุกหน่วยงานที่เขากล่าวถึงนั้นหนูไปมาหมดแล้วค่ะแม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้ตอบมาว่าท่านเองก็ไม่มีใบตรวจตรงนี้เหมือนกันที่ไทยแพนกล่าวอ้างว่ามีการตกค้างแล้วไทยแพนก็ได้อ้างกลับมาที่กรมวิชาการเกษตรว่าฉันส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วทางภาคประชาชนโดยเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองก็ได้ทำหนังสือไปสอบถามยังกรมวิชาการเกษตรว่าตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนั้นเครือข่ายทั้ง3เครือข่ายนั้นได้มีการขออนุญาตใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อจะนำผักและผลไม้ไปตรวจยังประเทศอังกฤษหรือไม่กรมวิชาการเกษตรใช้เวลาทั้งหมด3เดือนในการตรวจสอบใบสุขอนามัยพืช1ล้านกว่าฉบับไม่พบการขออนุญาตการนำผักและผลไม้ออกนอกประเทศแต่อย่างใดนั่นเท่ากับว่า3ปีที่ผ่านมาเครือข่ายที่บอกว่าทำเพื่อผู้บริโภคหวังดีต่อผู้บริโภคนั้น
โกหกสังคมโกหกคนไทย70ล้านคนพร้อมกับป้ายสีว่าเกษตรกรนั้นเป็นฆาตกรแผ่นดินอาบยาพิษเกษตรกรอย่างพวกหนูไม่มีอำนาจต่อรองใดๆเลยค่ะหนูไม่มีพื้นที่ให้พูดวันนี้หนูเจอพี่ๆสื่อมวลชนสิ่งเดียวที่หนูจะทำได้หนูขอร้องขอความเป็นธรรมคืนได้ไหมคะคืนความเป็นธรรมให้หนูได้ไหมหนูไม่ใช่ฆาตกรแผ่นดินหนูไม่ได้อาบสารพิษหนูมีผลการตรวจผักผลไม้พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรและหนูมีผลตรวจผักผลไม้จากห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยเซ็นทรัลแลบหนูมีผลการตรวจที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าถึงแม้พวกหนูจะเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีแต่การใช้สารเคมีที่ถูกกฎหมายถูกวิธีจะไม่มีการตกค้างใดๆในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะวันนี้หนูมีผลตรวจที่ชัดเจนอยู่ในมือหนูนี่ค่ะทั้งการขออนุญาตใบนี้นะคะจะเป็นการขออนุญาตนำผลผลิตไปตรวจที่ต่างประเทศไม่มีการขออนุญาตนะคะเป็นการชัดเจนครับประเด็นนี้นะครับซึ่งเราเองนะทางคณะกรรมการก็พยายามตรวจสอบนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าในคณะกรรมการที่ท่านสุวพันธ์เนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายนะครับคือฝ่ายเสนอแบนกับฝ่ายต้านแบนแล้วก็มีของข้าราชการด้วยนะครับที่ทำอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้จากการที่คณะกรรมการอาหารและยานะครับอย.กรมวิชาการเกษตรและก็สาธารณสุขได้ออกมาแถลงเมื่อสิ้นปีงบประมาณวันที่30ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือว่า 7,054 ตัวอย่างที่ทางราชการนะมกอช.ร่วมกันตรวจเนี่ย 7,054 ตัวอย่างมีตรวจพบสารตกค้างในผลผลิตเพียง 11.2% นะครับ 88.8% ไม่พบสารเคมีตกค้าง 11.2% นั้นเป็นสารเคมีไม่ใช่แค่3ตัวนี้เป็นสารเคมีที่หลากหลายแต่การตกค้างทั้ง 11.2% นั้นไม่เกินค่าความปลอดภัยนั่นยืนยันได้ว่าข้อมูลของทางวิชาการประมาณ 7,054 ตัวอย่างกับไทยแพนระยะ3ปี340ตัวอย่างปีที่ผ่านมา138ตัวอย่างนะครับถึงได้มีเปอร์เซ็นต์ที่น้องเขาบอกว่าประมาณ56หรือ 58% นะครับแล้วก้าวล่วงไปถึงนะครับซึ่งเรายอมไม่ได้ก็คือว่าก้าวล่วงไปถึงว่าผลผลิตของโครงการหลวงนะครับมีพาราควอดตกค้างซึ่งทางด้านของท่านผอ.ธนก็ทำหนังสือยืนยันทำการตรวจสอบซ้ำว่าไม่มีการตกค้างสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เราพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งที่ผู้เสนอแบนเนี่ยข้อมูลเขาเอามาจากไหนนะครับก็พยายามหาข้อมูลใหม่เพื่อที่จะนำเสนอเข้าไปในคณะกรรมการชุดท่านสุวพันธ์นะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าตกลงที่ผู้เสนอแบนบอกว่าท่านประยุทธ์ยื้อเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรากำลังจะหาความจริงกันต่างหากว่าสิ่งที่คุณทำนะมันทำลายประเทศชาติไปเท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปที่30ถึง50บาทต่อลิตรเฉพาะพารากอดปีนึงต้องจ่ายประมาณ 1,500 บาท500ล้านซึ่งสิ่งเหล่านี้กลุ่มเสนอแบนไม่เคยได้มาจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรนะครับจะมีข้อมูลอีกหลายส่วนในเรื่องของงานวิจัยของด็อกเตอร์ใช่ไหมพวงรัตนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาอธิบายให้ฟังครับอันนี้เป็นผลตรวจดินน้ำนะคะก็คือผลตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงเกษตรกรซึ่งแปลงเกษตรกรคือผู้ผลิตตั้งแต่ต้นสายเลยเราใช้ยาที่ถูกกฎหมายใช้ยาถูกวิธีรู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวในระยะที่มันถูกต้องจึงไม่พบการตกค้างในดินน้ำนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกและกรมได้มาเก็บตัวอย่างดินน้ำไปแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของผักผลไม้ไม่พบการตกค้างทั้งพาราควอดไกลโฟเซตและคอไพลีฟอสดังที่ NGO กล่าวอ้างแต่อย่างใดอันนี้จะเป็นผลการตรวจทั้งหมดนะคะที่ผ่านการตรวจจากห้องปฏิบัติการกลางเซ็นทรัลแลบนะคะข้อมูลนี้เดี๋ยวถ้าอยากได้เดี๋ยวมาดูได้นะครับประมาณนี้นะคะนี่คือต้นทางการผลิตถามว่าเกษตรกรราชบุรีเอาผลผลิตไปขายที่ไหนตลาดศรีเมืองค่ะตลาดศรีเมืองเป็นตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้ของจังหวัดราชบุรีเกษตรกรนำไปขายที่ตลาดศรีเมืองซึ่งตลาดศรีเมืองจะมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสารเคมีที่ตกค้างในผักผลไม้อีกครั้งหนึ่ง
เราไม่ได้ตรวจสอบแค่เราเป็นผู้ผลิตเรานำไปส่งต่อขายให้ผู้บริโภคที่ตลาดกลางแห่งนี้ตลาดกลางแห่งนี้ก็ตรวจสอบเราซ้ำอีกครั้งนึงซึ่งการตรวจสอบของตลาดกลางศรีเมืองนั้นห้องปฏิบัติการกลางผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งผักผลไม้ที่นำไปตรวจนั้นพบว่าปลอดภัย 99.2% มีแค่ 0.8% เท่านั้นที่ไม่ปลอดภัยแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าทางตลาดสีเมืองนั้นได้มีโครงการที่เรียกว่าโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยและผู้บริโภคสบายใจเริ่มจากต้นน้ำคือเกษตรกรผู้ปลูกมายังปลูกที่เกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยกลางน้ำก็คือตลาดกลางที่ดำเนินการขายของส่วนปลายน้ำก็คือผู้บริโภคเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเกษตรกรถูกตกเป็นผู้ต้องหาตั้งแต่ที่เขากล่าวอ้างว่าผักผลไม้เรามีสารตกค้างพี่ๆสื่อมวลชนทราบไหมคะหลังจากที่เขาแถลงข่าววันนั้นหนูไปซื้อคะน้าคือเพื่อนขายของค่ะขายน้ำผักผลไม้สมุนไพรปั่นก่อนที่เขาจะมีการแถลงข่าววันนั้นคะน้ากิโลละ30ทันทีที่มีการแถลงข่าวคืนนั้นไปที่ตลาดศรีเมืองคะน้าไม่มีคนซื้อค่ะคำเดียวที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือก็มียาแล้วฉันจะซื้อไปกินทำไมพี่คะทุกวันนี้กะเพราโหระพาที่ถูกกล่าวว่ามีสารตกค้างทุกวันนี้ออกจากแปลงคือกิโลละ4บาท3ปีมาแล้วไม่เคยขึ้นราคาถึงวันนี้ก็ยัง4บาทอยู่เกษตรกรบอกว่าฉันทำลงไปถ้าฉันไม่ปลูกแล้วผู้บริโภคจะกินที่ไหนคนทั้งประเทศจะกินอะไรถึงแม้ฉันทำไปฉันไม่ได้กำไรเลยฉันก็ต้องทำเพราะมันคืออาชีพของฉันฉันมีหน้าที่ในการเลี้ยงคนทั้งประเทศถ้าคนที่กำลังพูดกับพี่เขาเป็นเพื่อนพี่อะค่ะแล้วพี่ได้เห็นเขาใช้สารเคมีมาตลอดว่าเขาใช้สารเคมีอย่างไรในแปลงเขาใช้ถูกวิธีไหมแล้วผลตรวจออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วพี่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้พวกเขาไหมเกษตรกรพวกเราใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติมาเรามีหน้าที่ในการทำอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศค่ะเรารักสงบเราอยู่กับวิถีธรรมชาติเราไม่รู้กระบวนการต่อสู้หรอกค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยหนูขอเรียกร้องความเป็นธรรมคืนจากพี่ๆสื่อมวลชนได้ไหมพี่ช่วยออกข่าวหนูได้ไหมพี่ช่วยนำความจริงไปบอกกับสังคมได้ไหมคะว่าพวกหนูไม่ใช่ฆาตกรวันนี้ผลตรวจยืนยันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาเรียบร้อยแล้ววิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เอกสารราชการตาคุดผลปฏิบัติการห้องปฏิบัติการผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการกลางผ่านการรับรองได้มาตรฐานยุโรป3รางวัลเอกสารเหล่านี้เชื่อถือได้ไหมคะหนูอยากถามกลับค่ะว่าไทยแพนคุณไปตรวจที่ไหนในเมื่อคุณไม่มีการขออนุญาตการนำผักผลไม้ออกจากประเทศไทยตกลงว่า3ปีที่ผ่านมาคุณสร้างข้อมูลเท็จใช่ไหมคะคุณทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณทำลายเกษตรกรไทยให้พินาศไปกับตาคุณเป็น NGO คุณบอกว่าคุณรักผู้บริโภคเปล่าค่ะคุณรักงานของคุณคุณไม่ได้รักผู้บริโภคเลยแล้วคุณก็ทำลายเกษตรกรไทยไปกับตาเกษตรกรที่เป็นรากฐานของประเทศไทยอะค่ะเป็นรากเหง้าของคนไทยทุกคนขอบคุณค่ะก็น่าจะข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจจะมีข้อมูลอันอื่นๆวันนี้เราขออนุญาตกันแล้วกันเพราะอันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าในเรื่องของพิษภัยจากการที่สื่อมวลชนที่ออกข่าวกันมาในสื่อของ NGO กลุ่มของไทยแพนทั้งหลายเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะราชบุรีปทุมธานีเขตที่ทำผักกระทบกระเทือนมากที่สุดนะครับจะย้อนกลับมาถึงในเรื่องของคณะกรรมการชุดท่านสุวพันธ์นะครับซึ่งก็จะพยายามทำงานซึ่งตอนนี้เราได้ขยายเวลานะครับขอขยายเวลาจากท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะตรวจสอบข้อมูลใหม่หรือว่าในการที่จะเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะประมวลข้อมูลเดิมด้วยเพื่อจะลงมติตามที่ท่านนายกให้มาทำหน้าที่ก็คือว่าดูซิ
ตกลงเนี่ยมันต้องแบนหรือว่าจะไม่แบนหรือว่าจะให้โครงการจำกัดการใช้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตว่าขอให้ผ่านมติของคณะกรรมการก่อนแล้วถึงจะให้ทางคณะกรรมการเป็นผู้แถลงอีกทีนึงเพราะเราไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับในส่วนที่เราทำหน้าที่ก็คือว่าในคณะกรรมการชุดนี้ก็คือพยายามหาข้อมูลนะซัพพอร์ตให้กับคณะให้คณะของเราอีกทีนึงแต่ก็เรียนเบื้องต้นว่าณวันนี้เรามีหวังในส่วนของผู้ที่ไม่เสนอไม่ให้แบนเนี่ยนะครับเรามีหวังเพราะว่าเราขณะที่เราทำงานตลอดมาเนี่ยความกระจ่างมันเกิดขึ้นโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เอามาอ้างที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพดินน้ำที่เป็นที่ประจักษ์ในขณะที่หน่วยงานของกรมวิชาการมกอช.อย.และสาธารณสุขออกมาประกาศในเรื่องของ 7,054 ตัวอย่างก็เป็นตัวการันตีได้ว่าราชการก็ทำอยู่แต่เราเสียใจนิดเดียวที่กรมวิชาการออกมาช้ามากจนทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการตรวจพืชผักนะครับอันนี้เราเสียใจอยู่นะครับซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการของคณะกรรมการชุดท่านสุวพันธ์แล้วนะก็จะมีคำตอบที่ดีขึ้นนะครับผมเองในนามของเกษตรกรผมหวังว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายน่าจะรับพิจารณาใหม่นะอย่างซึ่งเอฟซ่าเองก็จะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลนี้ไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อให้กลับมาพิจารณาใหม่ยกเลิกการจำกัดการใช้ให้กลับไปเป็นปกติตามมาตรฐานของป้ายแดงไอ้ป้ายเหลืองป้ายสีฟ้าเหมือนเดิมอันนี้ก็คงเอฟซ่าในนามของเอฟซ่าและเครือข่ายรักไม่กองก็จะพยายามทำงานต่อครับมีประเด็นคำถามไหมครับพี่ๆท่านใดมีประเด็นไหมคะสอบถามค่ะเชิญค่ะถ้าไม่มีก็ต้องขอกราบขอบคุณมากครับขอฝากข่าวนี้ไปยังพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยว่าณวันนี้มันจะมีงานที่เราต้องทำกันต่อในเรื่องของการอบรมตามมาตรการของกรมวิชาการนะครับอันนี้อาจจะต้องลงถึงพี่น้องเกษตรกรครับครับขอบคุณครับไม่ใช่เราไม่ไปเราตรวจของไทยแพงเราไม่ได้เอาไปเราเช็คเขาอ้างว่าแบนเขาอ้างว่าส่งไปมันตรวจได้400กว่าชนิดแต่ของเราใช้แล็บในประเทศไทยแล็บมาตรฐานเอสโซเหมือนกันเขาไปตรวจที่อื่นก็เขาถึงเจอว่าตอนไม่ได้มาตรฐานตอนนี้เรา